นุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภะคะวาติสะวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิธิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคะลาเอสาภาคาวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิไหวพระสวดมนต์จบไปแล้วศรัทธาญาติโยมตั้งหลายต่อไปก็จะได้นำสารธรรมมาอู่มาจ้ามาแบ่งฟันกับศรัทธาเท่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายเออศรัทธาญาติโยมเฮยนอกช่วงสองสามวันออกวันศาลาพระเจ้ามาของงานก็เริ่มแน่นมาแน่นมาแล้วเนอะเดินทางกะวันนี้ก็ไปสองสามตีเนาะไปหอมบุญเพิ่นนะศรัทธาไปหอมบุญไปร่วมบุญกับครูบาอาจารย์เพิ่นเนาะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมนี้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเราบ่สามารถจะอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวเอกาได้ก็ต้องอยู่กันเป็นสังคมเกณฑ์หมู่เป็นคณะมีกิจกรรมมีกิจการการงานบ่ว่าศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ต้องมีมิตรมีเพื่อนมีสหธรรมนกบ่มีคนคนบ่มีเพื่อนบินไปติดสูงบ่ได้ศรัทธาเพื่อนบอกอย่างอีกนะนกบ่มีคนมันจะบินไปไหนได้ศรัทธาเนาะเออก็เหมือนกับคนที่บ่มีเพื่อนบ่มีฝูงบ่มีพี่บ่มีน้องบ่มีญาติธรรมบ่มีญาติโยมเพราะบ่ได้ส่งเคราะห์อนุเคราะห์ไผน่ะอยู่กับตัวเก่าก็แน่นอนนะก็จะไปไกลกว่าตีเป็นอยู่นั้นก็ยากแต่ถ้าคนที่เพิ่นจะไปไกลได้นั้นก็ต้องมีมิตรมีสหายเพิ่นมีการมีงานไปช่วยเหลือเติมเติมเพิ่นเวลาเฮามีการมีงานก็แน่นอนนะเพื่อนฝูงอยากพี่น้องอยากที่ทําทั้งหลายเพิ่นก็จะมาช่วยเฮาวันนี้ไป2วัด2วาก็ได้เห็นภาพที่โอ้หันแล้วอบอุ่นใจถึง2วัด2วาศรัทธาญาติโยมเปิ่นหน้าเปิ่นหลายศรัทธาเดี๋ยวจะบอกว่าไปไหนมาพ้องแต่ก่อนอื่นก็จะขอนำสารธรรมมาแบ่งปันอุจาร กับศรัทธาเหี่ยก่อนศรัทธาญาติโยมช่วงนี้เป็นหน้าบุญหน้ากุศลเนาะก็อยากจะเอาเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยนะมาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายได้รับฟังก็ดำเนินความตามคัมภีร์ธรรมบทตีได้มีการบันทึกไว้ถึงเรื่องราวหนึ่งในสมัยพุทธกาลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันทรงปรารภพราหมณ์ผู้หื้อของอันเป็นเลิศ5อย่างเป็นเหตุก็5อย่างจะได้เรื่องราวมันเป็นจะได้ก็คือเรื่องราวก็มีอยู่ว่าพราหมณ์คนหนึ่งเปิ่นตั้งครอบครัวอยู่ในกรุงสาวัตถี
ตัวของพราหมณ์ครับนางพราหมณีผู้เป็นภรรยานี้มีอาชีพทำเกษตรกรรมทำนาทำไร่ทำสวนนะเกษตรเป็นเกษตรกรแล้วก็ตัวตึงภรรยาตึงสามีนี้ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในน้ำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสังฆเจ้าเป็นสรณะตั้งแต่พระพุทธองค์ไปประกาศศาสนาที่กรุงราชคฤห์เมื่อท่านได้ไปฟังแล้วก็เลื่อมใสก็นับถือแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติอยู่ตลอดเขาเป็นคนที่ชอบทำทานสถานเขาทำทานแบบใดนะเขาจะทำทานอย่างเคร่งครัดคือทานอย่างเคร่งครัดทุกฤดูกาลที่เขาทำนาทำไร่เคร่งครัดอย่างใดทำนาทำไร่อย่างใดทุกฤดูกาลอย่างใดสถานเวลาที่เขาปราบพื้นที่จะวานเข้าเขาก็ได้ฮือตานฮือเทวบุตรเทวดาเทวาอารักษ์บทลูกหนูหูปีกทั้งหลาย เขาจะทำบุญทำตานก่อนเขาเอาอย่างมาเป็นตานก็เอาเข้าน้ำโภชนาอาหารถวายแก่พระสงฆ์นี่ครั้งแรกนะสถานเวลาปราบตีดินก็ฮือตานเวลาทำลานเวลาทำลานก็ฮือตานทำลานเข้าลานนานั่นน่ะนะก็ฮือตานแห่งครั้งหนึ่งเวลาขนเข้าลานก็ฮือตานอีกครั้งหนึ่งเวลาจะหุงเข้าใหม่ครั้งแรกก็ฮือตานแห่งครั้งหนึ่งหุงแล้วก่อนจะกินเข้าใหม่ก็ทำทานเหี่ยก่อนนะคือเขาต้องทำทานแก่สมณะพราหมณ์และยาจกเสียก่อนจึงจะกินข้าวทุกครั้งไปเขาทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีสถาญาติโยมเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ฮือของอันเลิศ5อย่าง5ประการพระองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงหันอุปนิสัยแห่งผล3ของพราหมณ์และพราหมณีจึงได้เสด็จไปยังประตูบ้านของพราหมณ์และพราหมณีในเวลาที่พราหมณ์นั้นกำลังกินข้าวอยู่นะสถาฝ่ายพราหมณ์นั้นนั่งกินข้าวแล้วก็หันหน้าเข้าไปทางในบ้านนะนั่งหันหน้าไปทางในบ้านพระพุทธองค์ไปประทับอยู่ที่หน้าบ้านเขาจึงบ่หันนะเขาจึงบ่หันพระบรมศาสดาส่วนนางพราหมณีนั้นคิดว่าพระบรมศาสดามายืนอยู่หน้าบ้านเฮาสามีเฮายังบ่หันเด้อถ้าเขาหันเขาจะนำข้าวอันมีจำนวนจำกัดไปฮือตานแก่พระบรมศาสดาเฮาบ่ยาสามารถจะหุงข้าวหม้อที่2ฮือตานนางพราหมณีจึงออกมาพูดค่อยๆกับพระพุทธองค์ที่ทรงประทับอยู่ว่านิมนต์ไปที่อื่นก่อนเถอะเจ้าข้านะอู่เบาๆอู่ก่อยๆนะทำมือตวยว่านิมนต์ไปที่อื่นก่อนเถิดเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงปฏิเสธบอกไป จะยืนอยู่ที่หันทรงปฏิเสธด้วยการสั่นพระเศียรว่าสนะปกติพระพุทธองค์จะปฏิธรรมแบบนั้นนะแต่วันนั้นเนี่ยบอกว่าบอกไปแล้วก็สั่นหัวว่าสั่นหัวเนี่ยนะสั่นพระเศียรน่ะนางพระมณีหันพระพุทธองค์ทรงทำอาการแปลกคือบอกเคยหันกับเถอะที่พระพุทธเจ้าสั่นหัวนี่นะบอกเคยหันกับเถอะเปิ่นอยู่หันเมินแล้วก็หันพระพุทธเจ้าหลายครั้งแล้วบอกเคยหันพระพุทธเจ้าสั่นพระเศียรสักเถอะนางพระมณีก็อดกันหัวเราะไว้บ่ได้สถาอดกันใจบ่ได้ก็หัวเราะขึ้นมาอย่างแรงไข้หัวอึกอึกกันเนาะถ้าเป็นบ้านเราเนาะไข้หัวขึ้นมาอึกอึกพราหมณ์ได้ยินเสียงหัวเราะของภรรยาก็จึงเหลียวไปตั้งติเสียงหัวเราะนั้นก็แลหันพระศาสดาได้ประทับอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเก่าโอ้ก็ฟังกันเล็กเกกักลุกขึ้น
เออมาตัดพ่อต่อว่าภริยาว่าเจ้าจังไรบ่บอกเฮาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เสด็จมาถึงหน้าบ้านเนี่ยโอ้ตายแล้วเธออย่าได้บ่บอกเธอจะทำเฮาคือชิบหายทำมือเฮาพินาศกันหิหันพระศาสดามายืนถึงหน้าบ้านกับบ่บอกว่าแล้วก็นำเขาติเหลือสถาติมีบ่มากเป็นมีบ่นักแล้วนะออกมาถวายใส่บาตรให้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อถวายแล้วก็กล่าวว่าข้าวนี้เป็นข้าวเดนติข้าพระพุทธเจ้าอากินแล้วส่วนหนึ่งข้าพระพุทธเจ้านั้นมีศรัทธาอยู่มากแต่หาอาหารจะถวายก็มีบ่นักมีอยู่น้อยเดียวพระเจ้าค่ะขอพระองค์จงรับอาหารนี้ไว้โดยเถิดพระเจ้าค่ะอย่าได้ทรงรังเกียจเลยพระพุทธองค์จึงได้เปิดฝาบาตรแล้วพราหมณ์ก็ได้นำเข้าใส่บาตรถวายพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์และพราหมณีเฮาตถาคตและสาวกของเฮาตถาคตนั้นอาศัยคนอื่นเป็นอยู่ใครจะทำทานอาหารประณีตหรือว่าอาหารเป็นเด่นเฮาตถาคตและสาวกจะบัดตำนี้พราหมณ์และพราหมณีจงทำจิตของตนให้เลื่อมใสในผลทานของตนเตอะก็จะมีผลเลิศเพราะการให้ทานด้วยศรัทธาแก่เฮาตถาคตเพื่อให้พราหมณ์และพราหมณีมีดวงตาเห็นธรรมและบรรลุธรรมพระศาสดาจึงดูบุพกรรมของพราหมณ์และพราหมณีทั้งสองนี้ว่าติดอยู่ในรูปธาตุจึงตัดพระคาถาว่าสัพพะโสนามะรูปัสสมิงแปลความว่าเฮาของว่าของเฮาในนามรูปทั้งสิ้นบ่มีแก่ผู้ใดบ่เศร้าบ่โศกเพราะความบ่มีผู้นั้นและที่เฮาเรียกว่าภิกษุอธิบายว่าผู้บ่ยึดมั่นในรูปผู้หูในรูปว่าประกอบด้วยธาตุ4อินทรีย์6และขันธ์ตั้ง5บ่มีบ่ยังจีรังยั่งยืนนั้นเรียกว่าหู้แท้หู้แท้หู้จริงหู้ด้วยปัญญาพระพุทธองค์ก็แสดงพระธรรมเทศนาให้พราหมณ์และพราหมณีฟังว่าโอ้จริงๆแล้วตัวตนตนตัวของเฮาทั้งหลายเนี่ยประกอบขึ้นโดยธาตุ4อินทรีย์6อันนี้ที่ผ่านมานี่พราหมณ์กับพราหมณีบ่ได้บรรลุธรรมเพราะเขาติดในรูปพระพุทธองค์จึงทรงแสดงให้ฟังว่าจริงๆแล้วรูปประธรรมนามธรรมเนี่ยรูปนามของเฮาเนี่ยประกอบขึ้นโดยธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุสถาญาติโยมแล้วประกอบไปโดยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงให้พราหมณ์และพราหมณีฟังก็ปรากฏว่าพราหมณ์และพราหมณีนั้นได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลขั้นอนาคามิผลวะสถาอ่านหมายความว่าอนาคามิผลนี้ยังบ่ได้ถึงอรหัตตผลกําเตนะสถาญาติโยมทั้งหลายอนาคามิผลนี้ก็คือผู้ที่บรรลุธรรมถือว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมนี้ก็เป็นชั้นสูงแล้วสถาบาสาอนาคามิผลนี้บาสามารถจะถ้าเสียชีวิตไปแล้วนะก็ได้ไปเกิดในชั้นพรหมนะแล้วก็จะได้บรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่ชั้นพรหมอันนี้เรียกว่าอนาคามิบ่ต้องกลับมาเกิดแถมแล้วสกทาคามินี่กลับมาเกิดแถมครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้บรรลุอรหันต์อันนี้ก็คือทรงอาศัยความเมตตาไปโปรดพราหมณ์และพราหมณีซึ่งเป็นผู้ติฮื้อทานอันเป็นเลิศหลายครั้งต่อปีสถาญาติโยมเตรียมข้าวเตรียมกาเตรียมถากไถถากนาก็ฮื้อทานครั้งหนึ่งช่วงที่ไถที่ขาดก็ฮื้อทานครั้งหนึ่งเอาข้าวเข้าร้านก็ฮื้อทานครั้งหนึ่งเอามาตำข้าวเอามาสีข้าวเอามาแป้งข้าวก็ฮื้อทานครั้งหนึ่งแล้วก็เอามาหุงก่อนจะกินก็เอาถวายทานก่อนแก่คนยาจกอยากจนแก่สมณะชีพรามทั้งหลายตลอดมา
พระพุทธองค์หันอุปนิสัยก็เลยได้ไปแสดงธรรมโปรดเขาการทำทานนั้นเป็นสิ่งที่จะลดละความตนีที่เหนียวในจิตในใจของเราสถาญาติโยมโดยเฉพาะการทำทานอย่างประณีตอย่างตั้งอกตั้งใจฮือด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสสละโดยความใส่ด้วยความเต็มใจสละโดยความพึงพอใจของตัวเก่าบ่มีความตนีที่เหนียวในทรัพย์สมบัติได้บริจาคได้เอาไปทำทานนั้นคนเช่นนั้นเรียกว่าเป็นผู้ฮือทานอันเป็นเลิศสถานอันเป็นเลิศไม่ใช่ว่าโอ้ทานจะต้องมีราคาแพงราคาสูงไอ้อย่างแต่ว่าเป็นทานที่ได้มาโดยบริสุทธิ์และเวลาฮือทานนี่ก็มีความตั้งใจฮือทานช่วงนี้ก็เป็นกฐินนาทานสถาญาติโยมเอาหลายคนก็คงได้ซองหลายสิบซองแล้วแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอโอ้สถามีกฐินเกือบจะทุกวัดนะเกือบจะทุกวัดทุกวาแล้วก็อย่างสมมติว่าอยู่ในตำบลเดียวกันนี่มันเติมกันนะเพื่อนก็จะแจกซองซองก็เอามาให้ผู้นำผู้นำก็เอาไปแจกพี่น้องชาวบ้านเอามาให้วัดก็แจกให้สถาบางครอบครัวบางคนนี่ได้เป็นสิบซองคนน่ะจนบางคนสะดุ้งซองขาวอ่ะอันเนาะสถาญาติโยมจะไปสะดุ้งมันนะมีสิบก็หอมสิบมีสาวก็หอมสาวแต่หอมโดยจิตใจที่บริสุทธิ์โดยศรัทธาติดเต็มใจยืนยงทุกครั้งเนาะเวลาจะหายจะหอมโอ้ตังนี้ปัจจัยนี้ผู้ข้าได้มาโดยบริสุทธิ์จากน้ำพักน้ำแรงอย่างก่อว่าไปทานนี้ข้าพเจ้าเต็มใจสละออกหมอบฮื้อถวายฮื้อกับวัดวาอารามวัดอย่างก่อกิตตนานามไปรัฐแห่งนี้ขอฮื้อบุญกุศลที่ผู้ข้าได้ยะได้สร้างได้ถวายทานในครั้งนี้จงแผ่ไปถึงญาติกาญาติโกโหติกาญาติกาพี่น้องที่ล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาตลอดถึงอินพรหมยมมาราชเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรคือเขาได้มีส่วนแห่งบุญที่ผู้ข้าได้ทำนี้โดยเธอแน่สถาถ้าเขายืนยงอย่างอีนะสถาถือว่าเขามีความตั้งใจตั้งใจดีในการคือตัดบัจใจว่าโอ้นี่ซองนี่โอ้ลำคาญเนาะซองนี่กับนี่กับซองนี่กับซองถึงจะใส่ปันก็จังสถาเอากำจบไปถือว่ามีบุญน้อยมีอนิสงส์น้อยเพราะฮือโดยความบัดเต็มใจจะฮือน้อยกว่าอายเปิดเนี่ยแต่ถ้าเขาฮือโดยความเต็มใจนักน้อยบ่สำคัญสำคัญที่จิตใจเฮาพร้อมที่จะฮือพร้อมที่จะเสียสละถ้าเขาบ่พร้อมที่จะเสียสละสถาญาติโยมก็ปรับจิตปรับใจเหี่ยมใหม่กึดเหี่ยมใหม่เปิดต้องการเอาไปสร้างนั้นสร้างนี้เฮามีโอกาสจะได้ทำบุญสุนทรทานน้อนาการหน้ากินหน้าตาหน้างานกฐินหน้าทานปีหนึ่งมีเดือนเดียวโอ้หอมเปิ่นสักเช้าแล้วอยากจะทำยืนโยเหี่ยวไหวหัดยกขึ้นความหัวไหวอ้างถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้าทานนั้นย่อมจะเป็นทานที่บริบูรณ์ด้วยอนิสงส์เนาะอีปออีแม่ตั้งหลายเอาละเนาะนี่ก็เป็นสารธรรมที่อาตมาภาพนำมาฝากศรัทธาญาติโยมเฒ่าแก่อีปออีแม่ทั้งหลายในวันนี้ต่อจากนี้ก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์บอกข่าวสารงานบุญที่ศรัทธาญาติโยมได้หายได้ห้อมและก็เล่าถึงกิจกรรมในวันนี้ไปแอวไปแหวงที่ไหนมาพ่องนะอย่างที่บอกคือศรัทธาตะวาหมดแรงว่าวันผูกจะไปแอววัดแม่คือยไปหอมลูกเนนไปหาลูกเนนไอ้เอาประจ่ายที่ศรัทธาญาติโยมฝากเอาไปหอมเปิ่นวันนี้ก็ได้ไปที่วัดแม่คือยไปถึงหั่นก็ปอจะได้เวลาเพลพอดีศรัทธาญาติโยมศรัทธาหลายท่านหลายคนเปิ่นไปรอตอนเจ้าโอ้ทำมาแล้วก็อาจารย์สมชาติเปิ่นก็กลับไปแห่ก่อนบางส่วนที่ยังรออยู่ที่หั่นก็ได้พบได้ปะกันเนาะก็มีศรัทธาญาติโยมเปิ่นนำปัจจัยมาให้มาหอมเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะที่ได้นำปัจจัยมาให้มาหอมในวันนี้พี่น้องบัน
บันแม่กุยหลายท่านด้วยกันเนาะบันแม่กุยนี่นะป่อบุญมาแม่จันแสงแม่จันแสงบุญเรืองเนาะร่วมกฐินร่วมบุญอาหารข้าวต้มกับอาตมาภาพในวันเกิดของมาวันที่5ที่จะไปเลี้ยงข้าวต้มพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าและญาติโยมที่ไปร่วมบุญกิจกรรมต้านภัยหนาวที่โรงเรียนทุ่งโป่ง100บาทแล้วก็กฐินวัดบรรพตแห่ง100บาทแม่บุญศรีเป็งอินตาเนาะบ้านแม่กุยร่วมบุญมาแห่ง100บาทแล้วแม่สว่างอินทรัตน์เนาะบ้านแม่กุยร่วมบุญมาแห่ง200บาทอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องบ้านแม่กุยนะขออนุญาตอันเรียงมาเลยก่อนแล้วกันเพราะตะกี้ก็มีคนโทรเข้ามาแล้วก็เลยที่มีอยู่เก่าก็ได้เรียบเรียงใส่สมุดไว้นี่ว่ามีกี่ท่านกี่คนที่เพิ่นให้ห้องมาแล้วเนาะมีแม่ลำดวนนะแม่ลำดวนนี่อันบ้านห้วยหีนะชะตาหอมมันกฐินท่านอาจารย์ปั่นแก้ว50ข้าวต้ม100บันสีดอนใจแม่ปราณีชัยวงศ์ท่านอาจารย์ปั่นแก้ว50นะข้าวต้มนะ100แม่แก้วสิงแก้วในหอมมา300ไปจังใดพ่องบ่ฮู้เด้อได้เขียนให้กับเด้ออีน้องเพิ่นอีน้องอันเพิ่นสีแจ้งมาตะกี้อีแม่ว่าทุกปีฮู้แล้วทุกปีลืมแล้วอีละคุณโยมอารีสิทธิบุญธรรมบรรสลาบัวบกหอมข้าวต้มมา100คุณโยมรสสุคนแสนยศพร้อมครอบครัวหอมอาจารย์ปั่นแก้ว100ข้าวต้ม100แม่ตอมแก้วกันทาพังหอมข้าวต้มมา200พ่อดาบทองหล่อแม่นุชหานฟ้าเลื่อนบ้านแม่ปุ่มหลวงหอมข้าวต้มมา100แม่คำปานบุญธรรมหอมข้าวต้มมา100แม่ไรบุญธรรมหอมข้าวต้ม100พ่อปัดแม่แก้วพุทธสอนหอมข้าวต้มมาแห่ง100พ่ออุดมแม่ขจรสารพีจังใหม่สถาญาติโยมหอมวันเกิดพร้อมครอบครัวหอมงานบุญวันเกิดหอมข้าวต้มแห่ง100แม่เย็นใจคำบรรทับบากร่วมบุญมา500ตามอัธยาศัยก็จะไปร่วมบุญกับโรงเรียนตุ่งโป่งเด้อแม่เด้อแม่บุญตาเทียนชัยร่วมบุญมาแห่ง500แม่บุญตาเทียนชัยนี่ไปป้าอีแม่ติวัดแม่กุยตะเกียนอายุ86นะชะตาอู้แข็งแรงอยู่ไปหาหันนะขอบคุณโยมแม่และกันลูกสาวอีแม่เด้อเปิ่นเกยมาติอันวัดบรรพตสถิตแล้วอาตมาก็จำเปิดมาได้นะวันนี้ก็ไปหาห้าแหมขอบคุณเนอะโยมแม่จันทองบานนะแหม100นี่บ้านแม่กุยเหมือนกันนะแม่สีบ้านสองเมืองแหม100ก่อนนี้ก็บ้านแม่กุยนะพ่อบุญมาแม่จันแสงบุญเรือง100นะบรรพตสถิตกฐินแหม100แม่บุญศรีเป็งอินตา100พ่อทวินแม่นินศรีจันทร์40บาทแม่สว่างอินทรัตน์200บาทแม่สมจิตใจเย็น100บาทแม่ถนอมนามวง100บาทนี่หอมอาจารย์ปั่นแก้ว100หอมข้าวต้ม100แม่โบเรลชัยอุดหอมข้าวต้ม100บาทแม่มีบ้านนาบง100บาทแม่ไผ่สีเอ้ยบ้านนาบง100บาทแม่คำน้อยอุจายะเนาะบ้านน้ำล้อมนะตำบลไหลหินร่วมบุญอาหาร100บาทร่วมบุญกระเบื้อง100บาทและแม่หอมเตวีนี่บ้านแม่หวกร่วมบุญมาอาหาร100บาทนะข้าวต้มนะเด้อร่วมบุญวันเกิดแม่พงชัยยานนท์บ้านแม่หวกแหม100บาทแม่จันแก้วอุรา50บาทแม่หลวงน้อยเตวี50บาทปอพันแม่ลายตะแสนภาพ50บาทแม่หลวงน้อยเตวี100บาทแม่พินจอมแปลงกฐินบรรพต100บาททุ่งโป่ง100บาทแม่จันสมสมนารีกฐินอาหารเนาะร่วมบุญอาหาร100บาทแม่ศรีวันทาเรือนร่วมบุญอาหาร100บาทแม่เตรียมแม่เสิร์ตตาคำอาหาร100บาทแม่ปัดทรายมา100บาทแม่สุขใจนันตเสน300บาทแม่อัมพรเทพพรมวง50บาทอากาศถิ่นอาจารย์ปั่นแก้วเนาะแล้วก็อาหาร100บาทแม่สมใจปีบ้านใหม่อาหาร100บาทแม่กับแก้วสีอินแก้วอาหารบาท100ก็200อีแม่เขาลืมละแขนได้ลงกับเดือนนะแม่โทรมาเอาแม่ตันพัดป้อมเนาะไป
ไปร่วมอาจารย์ปันแก้ว50บาทแล้วก็อย่างนี้สาระใช้50บาทแล้วก็ลูกเน้นไอ้50บาทวันพุธอาทิตย์นะ50บาทแล้วก็ตะกี้แอนโยมแม่วันนี้บอกว่าน่าจะวัดถุงตองกับวัดบ้านห้วยแหนนะถ้าอย่างอันก็วัดละ50 50เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้แม่เปิ้นจะโอนมา300ว่าอันแม่ศรีสุรินทร์สุรินทวงศ์ร่วมของอาจารย์ปันแก้ว200นะแม่สายันปัญญาพีร่วมบุญมา200แม่คำสุขอาหารแถม100แม่สุน้องคำสุขโยธินอาหาร100แม่สุชาดาอาหารแถมข้าวต้มแถม100เด้อน้องสมจิตอินทรวิจิตรนี่หอมอาหารมาแล้วนะคณะของเปิ่นแม่คิมแม่อุบลวันวันก่อนได้ประกาศไปแล้วเนอะอันนี้เปิ่นหอมเปิ่นหอมเปิ่นหอมไปปากทางเจริญ100อาจารย์สาธิต100นะแล้วก็แม่คิมไปปากทางเจริญ50อาจารย์สาธิต50แม่อุบลวันเตชะนันปากทางเจริญ50แล้วก็ท่านอาจารย์สาธิต50อนุโมทนาบุญเด้ออีแม่วันนี้ได้ไปร่วมบุญกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านพระครูเนาะที่วัดแม่เกยแล้วก็ไปหาหลวงลูกเนตรไอติวัดแม่เกยได้ไปหายหอมหอมกลิ่นหอมตาลไปเปิ่นไปพบศรัทธาญาติโยมติหันหลายท่านหลายคนเนาะแม่สว่างว่าอีแม่ฟังตลอดแต่อีแม่โทรมาจ้างโทรมาได้อาจารย์ได้มาได้โทรไปหาสักกำอีนะก่อมเป็นอย่างเนาะมันเป็นอย่างฟังตะฟังไปบ่ได้โทรก็เป็นอย่างแต่ก็ดีแล้วไปพบปะกันที่ไหนก็บอกว่าอีแม่ฟังอยู่เนอก็ชื่นใจแล้วศรัทธาญาติโยมความจริงก็มีอยู่แหมนักแหมหลายที่ฟังแล้วโทรบ่ได้โทรบ่จังคนเฒ่าคนแก่บ่ถนัดในการโทรทรัพย์ต่อใดซะนะแต่ก็ได้ฟังกันนักกันหลายเพิ่นแจ้งให้ทราบก็ขอขอบคุณอยู่ใกล้ลูกเน้นไอ้เราเพิ่นบอกว่าโอ้ไปอันวัดทุ่งโป่งรอเตียนอีแม่ก็ไปนะนะก็ต้องขอขอบคุณครับอีแม่เนอไปร่วมบุญสุนทรตามร่วมกินร่วมตามด้วยกันตลอดเนาะตีผ่านมาอาตมาก็ได้กำลังใจจากศรัทธาแบบเนี้ยได้ทำกิจกรรมกิจการงานบุญต่างๆก็อาศัยหมู่แฟนครับศรัทธาญาติโยมตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆที่เปิดฟังรายการตีวัดแม่เกยพุ่นก็จะทอดกฐินวันพุธนะสถาวันพุธนี้ก็จะมีกฐินได้ทราบข่าวว่าจะมีซ้อมีอย่างตัวนะไปกันเนอะวัดแม่เกยนี่บักไก่สถาถ้าไปทางถนนซุปเปอร์ก็ข้ามที่ตลาดบ้านฝอนเนี่ยข้ามสะพานบ้านฝอนไปหาแม่เกยใกล้นิดเดียวนะไปได้เลยเนอะสถาพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนาะของวัดแม่เกยก็ไปร่วมกินร่วมตานร่วมการร่วมงานกับครูบาอาจารย์เพิ่นเนอร์ศรัทธาทั้งหลายไกลไหนไปหั่นเนาะพี่น้องที่จะไปตั้งแม่หวกวันนี้ไปวัดแม่หวกโอ้ได้รับการต้อนรับครับสู่ดูแลจากหลวงพ่อท่านพระอาจารย์พระอธิการสำรวยทิตะธรรมโมเนาะพร้อมกับศรัทธาญาติโยมของเพิ่นที่อันบ้านแม่เกยบ้านแม่หวกนักหนาประปานนักศรัทธาก็ได้นำมาประกาศให้ทราบตะกี้นัดก็เป็นส่วนหนึ่งเปิ่นก็บอกว่าโอ้แต่เจ้าศรัทธาญาติโยมมารอท่านอาจารย์นี่เปิ่นก็จมกันว่าทำมาแล้วทำมาแล้วบางฝ่องก็กลับไปแล้วบางฝ่องก็ฝากซองเอาไว้ก่อนเป็นยังนักศรัทธาญาติโยมเนื่องจากว่าโอ้การเดินทางนั้นตอนเจ้าก็มีการมีงานติวัดนี่เซตการเซตงานนี้ก่อนถีบเดินทางไปแต่แวะวัดแม่คุยก่อนก่อนจะไปถึงแม่หัวกอบเวลาบ่ายเกือบจะ2โมงตั้งใจไปหาหลวงพ่อไปห้อมกินห้อมตานกับหลวงพ่อแล้วเอาท่านอาจารย์ตะวันไปฮือเปิ้นได้ฮู้จักว่าวันพุธนี้จะฮือท่านอาจารย์ตะวันไปแต่งทําไมต้องไปแต่งเพราะว่าอาตมาไปเองบ่ได้เนื่องจากว่าคืนนี้บ่เดียวนี้จัดรายการแล้วชั่วไม่แล้วก็จะหล่นไปแล้วนะจะทําไปรอรถอยู่ที่ลักกิโลหลวงตอนนี้ครูบาอาจารย์จากทางเชียงใหม่ออกเดินทางมาแล้วนะ 19:30 นาทีเปิ่นออกจากวัดปากตางเจริญจะเดินทางออกจากปากตางเจริญเชียงใหม่ก็จะมาถึงที่ลักกิโลหลวงก็คงจะประมาณ
สามทุ่มสามทุ่มไปเนาะอาตมาภาพก็จะไปรอครูบาอาจารย์ที่ปั๊มปตท.ลักกิโลหลวงท่านนะอันนี้ก็เตรียมตัวจะเดินทางออกรายการไปก็จะเดินทางเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณเนอะหลวงปอท่านเจ้าอธิการสำรวยทิฏฐธรรมโมติเมตตาคือการต้อนรับ ขับสู่ดูแลเก่ากับผมเป็นอย่างดีตลอดถึงศรัทธาญาติโยมพี่น้องบรรแม่ห่วงปีนี้กว่าที่สุดตั้งแต่หลวงปอบอกว่าจะมีกฐินวันที่4กว่าว่างานบ่จะตรงกันเพราะตั้งใจว่าจะไปช่วยงานหลวงปอแต่เอาไปเอามาก็ตรงกันจนได้อาตมาต้องเดินทางวันนี้ศรัทธาญาติโยมเดินทางไปอยุธยาพุ่นน่ะหลายคนแซวอาตมาว่าถึงอยุธยาเตห่อเข้าเลยเนอะไอ้นั่นแน่นอนนะไปถึงอยุธยาก็ไปฉันเจ้าที่อยุธยาน่ะจะได้เพราะไปถึงท่านก็บ่ได้เข้ากรุงเทพนะไปร่วมวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุจอมพระธาตุสีจอมตองเนาะจำลองที่ไว้ที่อยุธยาโยมแม่พรที่โปรดประการเป็นเจ้าภาพสร้างแล้วก็เปิ้นจะทอดกฐินที่วัดแห่งนั้นโดยหนักสถาก็เลยได้ไปร่วมกิจกรรมกับเปิ้นมีไปกันเจ็ดรถตู้สถาตึงสถาญาติโยมและพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปด้วยกันก็ต้องจำเป็นนะสถาจำเป็นครูบาอาจารย์เปิ้นบอกว่าโอ้อันมันเป็นงานของกลุ่มของคณะของเครือข่ายหมู่เฮาถ้าเฮาไปฉลองสถาเปิ้นเวทการมีงานของเฮาวันนาญาติโยมที่เปิดอุปถัมภ์เฮาอยู่ก็จะถอยกันไปเอกันเนาะก็เลยจำเป็นจะต้องไปเนอะสถาญาติโยมทั้งหลายเอาแล้วนะก็ลงกงเกงกับลงกงเกงมาแล้วเอาครับโทรศัพท์ไปตวยอู้ไปตวยกันแล้วกันนะแม่นิตยาปินตาคำอย่างใดจะให้หอมไปทางใดเจ้าอีแม่ว่ะไปถึงอยุธยาไปเตะหอเข้าเลยเนอก็เตะเลยอ๋อเตะเลยเดี๋ยวๆแม่จะไปตุงโปงเพคค่ะแม่จะไปหอมเพเนอร์อ๋อเจ้าได้ค่ะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุวันนี้แม่ก็ยกเหมือนกันในกระถิ่นบ้านแม่เลิกเพราะห้าโมงแล้วโอ้เจ้าเจ้าโอ้จ้าได้หลายตังค์หยดหลายเกือบเป็นล้านก็ก้าหนองห้านี่ค่ะอยู่ท่าอยู่พระวิหารกับมาแล้วมันโอ้โหดีแล้วดีแล้วกว่าเนี้ยกว่าสร้างกว่าช่วยเหลือกันไปเนาะสาธุยอมแม่บุญฮักษาเนาะสาบุญฮักษาจ้ะอ้าว1194จากที่ไหนเอ่ยฮัลโหลเจ้าโอ้ไปสาบัดเจ้าเจ้าอีแม่จากไหนเอ่ยบ้านเคยใช้บ้านนะจ๊ะแก้วโจ้อันนี้แม่ยังแม่ปอสี่ยอดโอ้แม่ปอสี่ยอดฝากกับเขาวันที่เมกาพนะห้องขันอันกระหินกับฝากที่เมกาพนะโอ้ดีแล้วโยมแม่อันแม่ไม่ได้ไปเพราะว่ารถเต็มแหละกระบะอ๋อวันที่เจ็ดล่ะเจ้าอืมเจ้าเจ้าฝากแล้วโอ้ดีแล้วดีแล้วขอบคุณแม่ปอเนอะขอบคุณแม่ปอเนอะก็รถเต็มก็จะได้ไปรถมันเต็มอ่ะกันมากโอ้น่ะเดี๋ยวพระอาตมาแห่มไว้อ่ะโอ้อาตมาแห่มกะอีแม่น่ะกะอีแม่อีแม่บอกตอนบอกตอนนี้เลยเน้ออีแม่ไปเลยอาตมานั้นจะไปรถกันอื่นได้ก็อีแม่ไปกันนั่นเลยเน้อบอกแม่กับแก้วได้นี่เลยไปเปิ้นแม่กับแก้วแหละเจ้าๆไปได้เลยเน้ออ่ะวันที่ยังก็วันที่7กันอ๋อเรื่องว่าจะตันอันมันหอมกันวันที่ห้าวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดจ้ะอ๋อน่าจะอู้ไม่กล้าแก้วแล้วเนาะเจ้าสาธุนะการรถไม่ห้ามเหมาคนเดียวกะการรถเนี่ยเปิดออกตั้งกันคนน้อยคนน้อยตั้งไผ่ตั้งมันแหละตั้งไผ่ตั้งมันห้ามเอาตั้งสามีจ้าจ้าจ้าสาธุสาธุกะกับข้าวกับว่าหอมได้ป้ายของฝากมั้งไหมหอมไม่แก้วไม่พูดเนาะอู้กันแห่ไม้เนาะสาธุเนาะจ้าขอบคุณเจ้าสาธุเจ้าแม่เจริญพรแม่สมบูรณ์เจ้าลูกเดินทางสวัสดีค่ะนะลูกเนาะเจ้าแม่ค
ไปนี้แล้วก็มาดีอันคุ้มของพวกปากาจ้าสาธุสาธุไปถึงกระเจี๊ยของเขาสาธุบุญรักษาบุญรักษาปันการคนน้อยเอ้าสายลุกลุกพอมาติ๊กติ๊กละแม่สุขคำไปแล้วโยมแม่ว่าไปนมัสการเจ้าพระอาจารย์โอ้อีลาจ้ะเนาะอันแม่จะหอมข้าวต้มเจ้าข้าวต้มตีพระอาจารย์จะเอาไปว่าตรงโปงเลยจ้ะเออบ้านลงตรงโปงนะเจ้าอ๋อบ้านแพทย์ดอนตันนี่ต้องหอมเป็นปั้นนะถึงจะจดนะเดี๋ยวถ้าเป็นปั้นนี่เอาไว้หลอมหน้าเจ้าบอกอีแม่วันเกิดทุกปีเปิ้นจะให้หอมปั้นให้อีแม่เนี่ยเด้อวันเกิดไหนเจ้าก็วันที่ห้าเหมือนกันละแม่สุขคำปลาแล้วแม่สุขคำเจ้าได้อาหารพร้อมร้อยเจ้าเดี๋ยวเราจะโอนตังค์ให้พระอาจารย์เจ้าเจ้าได้เลยเจ้าสาธุละสาธุเจ้าบุญทักษาอนุโมทนาบุญเด้อแม่บัวไขวงหารโอ้สบายดีแล้วกาดีแล้วดีแล้วไปฟ้อนได้แล้วก็ไปฟ้อนหนองห้าก่อวะนี่เนื่องว่าไปฟ้อนเป็นเรียบเรียบเอาล่ะไปแสดงล่ะเออระมัดระวังเนอะรถจังรถยังบ้านไหนนี่จะยาขึ้นไปงานตุ๊บหลวงผู้เจ้าถูกหัวจ้างเพชรชาวชาวสัตว์ตู้แม่จ้าจะตู้จะตู้เดี๋ยวแม่จะไปแม่จะเอาได้ไปห้องมัดกิจกรรมเพิ่งหายหมดเลยโอ้สาธุใจสั่นยังหายหมดเลยดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวเอาจ้าคุณแม่คุณรักษาแม่เจ้าจะสัทธายาโยมแม่สีเคลื่อนย่างนี้ก็โทรมาแล้วรถจะกี่ปะกันแล้วเนาะวันก่อนนะตะวันนี่โยมแม่อ๋อแม่สีเคลื่อนย่างมีอย่างเพิ่มแม่สลวยเนาะแม่สลวยแม่ย่าสลวยซ้อนซุปพร้อมครอบครัวได้ทำมาถวายร่วมบุญวันเกิดนะแถม500ก่อนจะไปหอมที่โรงเรียนทุ่งโป่งเนี่ยแม่เนาะจะเริญปอนแม่สีสุรินทร์วงศ์แม่ออนกันแล้วจะพี่นะคะขออาจารย์ปั่นแก้วเนาะ200เนาะสาธุขอบคุณแทนท่านอาจารย์จิมอนุโมทนาบุญนั่นแหละโอนข้าวต้มมาแล้วโอนข้าวต้มไปแล้วข้าวต้มโอนมาตั้งอากาศแล้วเนาะคนหมูว่าเอาข้าวต้มร้อยไม้น่ะโอนปัดใจหอมกับข้าวต้มเนอะใช่ไหมครับลูกๆเจ้าทางของที่งานโดยสวัสดิภาพในลูกนะสาธุบุญหักษาอีแม่เหมือนกันเด้อเจ้าลูกแม่จะนอนละอยู่ดีมีสุขเนาะสัทธาญาติโยมก็ขอบคุณนะสถานาบุญเท่าแก่อีป่อยอีแม่ตั้งหลายติดที่ตามรับฟังรายการตลอดมาแต่คืนนี้โอ้แม่ยาปุ๋ยโทรมาแม่ปุ๋ยเอาอันโทรศัพท์ลูกเบาโทรมาโทรศัพท์อีแม่ลูกไปแล้วแม่ปุ๋ยป้าพรมมาบ้านแม่ไทยนะบ้านแม่ไทยแม่ทิพย์กาพังบ้านแรงสีปีดาแม่ทิพย์กาพังมีแต่เจ้าว่ายังไงแม่จันทิพย์เรือนจ้าปลอดภัยนะเจ้าไปอยุธยาเจ้าแม่ปลอดภัยแน่นอนไปทำบุญส่งจุกองให้เจ้าเจ้าแม่สัตว์ทุกแม่สัตว์ทุกสัตว์ทุกโอ้อาจารย์จิกุงนักรู้วันแรงสีปีดาในชี้ชี้กันนะแม่สมใจปีบ้านใหม่แม่ว่าได้บ้านแม่บอกว่าหอมมันบ้านอย่างร้อยอันวันแม่เคยให้แม่ต้มมาเลยหอมแม่กับวันนี้โอ้อันนี้บ้านตะกี้นั่นใหญ่หอม100นี่หอมไปแม่คุยกันตะกี้ว่าอันหอมกับอาหารร้อยนึงแล้วหอมแม่คุยร้อยอืมแต่เกี่ยวบอกว่าเขาเขียนเนี่ยแต่ว่าแม่กุ้ยนี่เขาไม่ได้ใส่ให้กำไรจ้ะแม่บอกก็ของในน้าแม่กุ้ยแบบพอเราคืนมาแม่ร้อยเนื้ออยากเดี๋ยวจะโอนไปเนอะโอเคเนอะเจ้าสาธุเดี๋ยวจะโอนไปให้แม่
ญาติโยมทั้งหลายเนอะขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกเสียงทุกสายติดโทรมาเนาะได้หายได้หอมครับนั่นครับนี้ก็ว่ากันไปเนอะแม่กุ้ยอีกอันนี้100บาทนึกว่าของอาจารย์ปันแก้วนะมันได้จดว่าของไผ่ศรัทธาญาติโยมตอนนี้เวลาเหลือแหม 4-5 นาทีเนาะแม่กาญจนาชัยนรินอันนี้แต่คืนว่าไปแล้วกรรมใช่ไหมแม่ฮะแม่กาญจนาชัยนรินทร์นี่จ้าวยอมแม่จ้าวอันนี้แม่โอนไปเหนือแต่เจ้านะจ้าวฮะสองวัดนะไปโจทย์ของแม่ตกลนนะข้าวต้ม50แม่ว่า50สาธิต50ไหลรัศมี50แม่กุ้ย50ตกกําตกครบเนาะโอเคแม่เคยกะสาธิตกะแม่ว่าแฮมแม่เคยไปตะมาแล้วเนาะแม่เคยไปละสาธิตแฮม50แม่ว่าแม่ว่าก็จะมีทั้งก็แม่ว่าแม่ว่าแม่ว่าแม่เถินน่ะเนาะจ้าแม่โอนไปเรียบหน่อยไปแล้วแม่ต้องลนเด้อไปลนอย่างว่าเขียนซ้องไปนี่น่ะเขียนหวานอ่านทั้งฟังเลยน่ะโอ้ยกระคืนกว่าอ่านบัดเดี๋ยวนี้กว่าอ่านแต่เขียนซ้องไปให้หมดไปอ่านถึงวันกว่าตายก็อีแม่ไม่ได้ยินเลยนะว่าอันเล็กหอดใหญ่ว่าได้ดักซิ่งไงจะอยู่ฟังตลอดไปกูตูดกูอ้งอ่ะเออเจ้าอ่านแฮมหลอมเอ้าข้าวต้มเนอะ50แม่ว่า50จันทร์สาธิต50ไรรัศมี50แม่เคย50เนาะโอเคอ่ะจะทายาทโยมต้องจะก็อิดเหมือนกันนะถ้าเขาประกาศหลายๆรอบอย่างต่างๆเนี่ยเดี๋ยวสักท้าวยังได้ประกาศทิ้วันแต่ก็อิดนะวันหลังจะบ่ฮับฝากเราเฮาอิดสาธาเลยสาธาญาติโยมตอนนี้มีงานนะมีงานวันที่13ของท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยเนาะกฐินที่สถาบันธรรมาภิวัตรแล้วก็วันที่9นะวันที่9วัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อนะอาตมาภาพก็จะเดินทางไปร่วมงานแล้ววันที่10วัดเหล่ามนทาทิพย์วันที่11นะวัดอันหม่อนห้วยแก้ววันที่8วัดหม่อนฤาษีเจริญปอนแม่จะเจ้าลูกไปเมื่อคืนนี่เดินทางปลอดภัยนะลูกเด้อเจ้า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 วันที่6เจอกันนะลูกเนาะจ้าตู้แม่เจ้าแม่วันที่6แม่จ้าวันที่6นี้จะแจ้งแหมกรรมเพราะว่าประเดี๋ยวนี้จะเช็คดูว่าท่านอาจารย์จะเดินทางไปเชียงรายกี่โมงถ้าเปิ่นเดินทางไปขวายน้อยได้นี่ก็จะไปบิณฑบาตแต่ว่าถ้าเปิ่นเดินทางไปเจ้านี่ถ้าอาจจะได้ไปแหมเพราะว่าจะไปจะไปต่างเข้าถ้าแม่ถ้ามาได้มาหนาลูกจ้าถ้าไม่มาละอันจะแจ้งไปก่อนแม่จะแจ้งมาก่อนคือลูกออกหอมมือเรียนวัดไม่ว่าไม่ว่าแม่ว่าแม่เจ้าเจ้าอาจารย์ปันแก้วนะลูกเออทำได้ไปก่อนทำได้ไปก่อนแม่100แม่100แม่ลูกเด้อเจ้าแม่เจ้า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 สาธุนะแม่นะเจ้าเอาแม่ลายต่างถิ่นอ้าวมาแล้วคนต่างถิ่นต่างที่สายสุดท้ายไปที่โม่มาแรงนี่อะเดี๋ยวจะออกแล้วแม่ชัวไม่ก่อนจะเจ้าแล้วเนี่ยเกมคว้าแล้วขึ้นรถไหมจ้าคือว่าลูกบ้านแม่เขาบอกไปที่โม่ตะกี้อะลูกหันมาถึงนี่ประมาณ4โมงกลับงานรถที่โม่ฮะกลับเนี่ยที่โม่กลับลูกคุณมา4โมงมาถึงเนี่ยกลับลูกแม่เขาบอกเนี่ยเลยจ้า4โมงแม่โอ้มันถูกไปได้ไปเห็นมาทานมาหาเอ้ยเป็นยังแม่แค้นตนประชำบายเป็นยังนะสาธุนะแม่นะเวลาจะหมดแล้วขอขอบคุณนะสาธุ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 เจ้าแม่โมเย็นมีอย่างฝากแหมเจ้าแม่เจ้าเราไปคืนนี้เราจะกลับมาวันไหนไปคืนนี้วันผูกหล่อมงานกลับมาถึงวันที่5ตอนเจ้าก็จะเดินเขาจะไปฮับเตียนป้อมตำรวจเตียนหิมลักกิโลหลวงฮะน่ะแล้วก็เดินทางไปเมืองปานเลยอ๋อ
มาเข้าวัดมาแวะนี่กันเลยไปเลยมาแวะแล้วเลยไปเลยไปเตรียมตั๋วพุ่นแฮมดาวอืมแม่ก็คงจะออกประมาณ 6:30 7:00 นี่แหละลูกไปจังไหนพุ่นยังมาเลยโอ้จ้าๆอ่ะปะกันพุ่นนําแม่น้องจ้าสาธุสาธุสาธุอ้าวศรัทธาญาติโยมนะบัดได้ท่วมใจแล้วอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ห้องบุญห้องบุญมาเนอะจื่อเสียงจื่อยังของภัยตกหล่นก็ขอสุมาอภัยนะบางครั้งบางทีอ่านไปมันหลายอย่างเนาะศรัทธาเนาะขอไปหนัวกับอ่านท่านของเดี๋ยวก็ถ้าบ่อ่านก็มาได้บางของก็ฝากกันให้กันห้อมมาบางของห้อมมาแล้วก็ย้ำทานอ่านเพื่อจิมก็พยายามจะอ่านพยายามจะประกาศให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบแต่ก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหายหอมมาแล้วบุญกุศลที่ได้ทำนะเขาตั้งใจทำบุญแล้วก็อาตมาก็พยายามจะเอาปัจจัยไปทำบุญให้กับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนตามที่ศรัทธาญาติโยมได้หายหอมมาแม่สมใจปีวันใหม่กำเดียวจะโอนไปหาธีรพลทาอาสาแล้วก็ถามท่านสามเณรธีรพลทาอาสาเอาเนอะเดี๋ยวจะโอนไปให้เปิ้นถามเปิ้นว่าโอนไปแล้วยังอีนะจัดทุกอายุวันโนสุขังพระลาหมดเวลาหมดแล้ว